สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบอลไทยอารีน่าประจำวันศุกร์ที่12สิงหาคม2565ครับวันนี้อยู่กับผมพีระณัฐ จำปาเงินคุณฤทธิเดชกลิ่นจันทร์และคุณโยธินอาริกาเลิศครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับวันเปิดฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการของฟุตบอลไทยลีกนะครับลีโวไทยลีกวันนี้จะลงสนามคู่แรกแล้วนะครับสองลีกนะที่หนึ่งที่สองนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยผู้บรรยายคู่เปิดสนามคู่เปิดสนามไทยลีกหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่กับเราแล้วด้วยคือปกติเนี่ยการจะเลือกผู้บรรยายนัดเปิดสนามต้องเป็นคนที่แบบมีพอมีบารมีใช่ไหมไม่มีต้องบอกว่าไม่มีคิวไม่มีคิวงานต้องจะเลือกตามนั้นเป็นเรื่องผู้ที่ครับวอร์ดครับวอร์ดในวงการแล้วนี่พี่โยธินอยู่กับเราแล้วเดี๋ยวพี่โยต้องไปบรรยายเกมคู่นี้ต่อเดี๋ยวก็จะมาไล่เรียงกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนั้นเนี่ยเมื่อจะเปิดฤดูกาลใหม่เขาก็จะต้องมีการแถลงข่าวพูดถึงนะครับคอนเซปต์ของการแข่งขันในฤดูกาลที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นรวมถึงการนำทีมต่างๆนะฮะซึ่งลงเล่นในไทยลีกนะเนี่ยมาร่วมงานแถลงข่าวโชว์ชุดแข่งแล้วก็โชว์ศักยภาพความพร้อมของแต่ละทีมซึ่งวันนี้เรามีเรื่องราวของการเปิดตัวมาฝากกันด้วยใช่ครับซึ่งไทยลีกนะครับให้คอนเซปต์ปีนี้เนี่ยเขามีคอนเซปต์ชื่อว่าเต็มที่ทุกแมตช์เต็มร้อยทุกแรงเชียร์ครับนะมีการจัดงานแถลงข่าวขึ้นนะฮะโลเคชั่นนี่คือสนามมวยนะครับสนามมวยเวทีมวยก็ได้ใช้ดำเนินใช่แต่ว่าแสงสีเสียงนี่ก็เขาพัฒนาปรับปรุงใหม่แล้วก็คือจัดเต็มอลังการเลยนะฮะโดยในงานก็จะมีนักฟุตบอลตัวแทนนะครับทั้ง2ลีกทั้งไทยลีกไทยลีก2เนี่ยไปเดินโชว์ชุดแข่งขันใหม่ด้วยนะครับแต่ก็มีบางทีมที่ก็ยังไม่ได้เปิดตัวชุดแข่งเขาก็เอาชุดเก่าไปชุดเดิมไปครับผมแต่หลักๆเนี่ยก็แทบน่าจะประมาณ 90% ละที่เป็นชุดใหม่นะครับแล้วก็รวมถึงเปิดตัวถ้วยรางวัลนะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกปีนี้นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่างานส่วนใหญ่จะเป็นการถ่ายทอดสดผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะแล้วก็คนร่วมงานก็จะเป็นแค่เจ้าหน้าที่แล้วก็นักฟุตบอลเนี่ยครับมีการเปิดตัวนี่คู่เปิดสนามเลยครับทูแบงคอกกับขอนแก่นนะครับที่จะแข่งขันในวันนี้นะฮะซึ่งก็จะมีนักฟุตบอลหลายคนครับไปร่วมงานกันแล้วบางคนเนี่ยตอนในงานเนี่ยใส่เสื้อเปิดตัวทีมหนึ่งนะฮะพอออกจากงานนี่มีข่าวเซ็นสัญญาย้ายทีมนะฮะมีเหมือนกันนะฮะก็มันโค้งมันโค้งโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆโค้งมันคือวันที่ตลาดซื้อขายปิดพอดีครับวันนี้วันแถลงข่าวเนี่ยครับมันก็อาจจะมีดีลส่งท้ายกันได้แต่จริงๆนี่ความจริงแต่ละทีมเขาน่าจะคัดเอาพวกนักฟุตบอลที่พูดเก่งๆมาหน่อยนะครับอ่าฮะเพราะว่าเท่าที่เราฟังมาในบางคนก็คือโอเคก็พูดไปเหมือนกับตามสคริปต์ที่เราเคยฟังกันมาใช่จะเต็มที่ที่สุดครับขอให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์กันเยอะๆแพทเทิร์นเดิมๆแพทเทิร์นเดิมๆนะบางทีพิธีกรก็บิ้วไม่ถูกเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วนักฟุตบอลจะพูดไม่ค่อยเก่งนักฟุตบอลที่พูดเก่งน่าจะนักฟุตบอลโปลิสเทโลนี่ครับคนนั้นน่ะรีซอนั่นแหละทีละเทนนี่ๆๆๆถ้าเอาแบบว่าเล่นกล้องรู้มุมแล้วก็ทีสองหน่อยก็จักรพันธ์พรสายเอาแบบว่าผู้สื่อข่าวชอบครับนะครับแต่นักฟุตบอลคนอื่นๆก็อาจจะยังเรียกว่าเป็นเล่นฟุตบอลเก่งแต่จะยังพูดตอบคำถามสื่อไม่เก่งแล้วนี่รีซอไปแย่ไปคุยกับซิปกับอยู่เป็นนะเจ้าชายฟาอิกโบเกียนี่เซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์นะที่เจ้าชายฟาอิกมาเองเลยนะมาเองนะครับก็เป็นการเปิดตัวที่สนามมวยราชดำเนินครับเหมือนสังเวียนแข้งนะเหรอโอเคหวังว่านะหวังว่าจะไม่แบบว่าเหมือนกับว่าแต่ว่าคนเขาว่าจะไม่เป็นลางนะคนแซวว่าคนไทยจะไปมวยโลกคนไทยจะไปมวยโลกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอาก็เรียกว่าเป็นสีสันเป็นคอนเซปต์แล้วกันในการเปิดตัวภาพรวมคราวนี้มาดูการเปิดตัวของสโมสรซึ่งถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย1ทีมหลายคนรอคอยนะครับว่าฤดูกาลนี้เมืองทองจะกลับมาสู่เส้นทางการลุ้นแชมป์ได้ไหมจะมีถ้วยรางวัลติดไม้ติดมือหรือไม่อาจไปดูการแถลงข่าวเปิดตัวของทางเมืองทองกันครับ
เมืองทองปีนี้คอนเซปต์เป็น Awaken Gilen นะครับซึ่งก็เป็นการคุมทีมปีที่3ของมาริโอแล้วครับแล้วมาริโอก็ประกาศชัดเจนว่าปีนี้เขาพร้อมจะขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมล่าแชมป์ทีมล่ารางวัลบ้างหลังจากที่แน่นอนครับเขาเสียนักเตะอย่างวิลเลียนป๊อปไปเนี่ยแต่เขาก็ได้ตัวหลักๆมาหลายคนที่น่าสนใจเอกนิตปัญญาเอริกโจฮาน่ารวมถึงการคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งของกวินครับแล้วก็อดิศักดิ์ไกรสอนก็กลับมาจากท่าเรือที่ให้ยืมตัวไปครับนะครับแล้วเขาก็บอกว่าประสบการณ์ของเขาเนี่ยทำเด็กๆชุดนี้มาแล้วก็เตรียมทีมในปีนี้เนี่ยเขามั่นใจมากว่าสภาพทีมตอนนี้พร้อมสู้กับทุกทีมได้เหมือนกันครับนะครับส่วนเรื่องโปรไลเซ้นที่หลายคนก็เป็นห่วงว่ามาริโอยังไม่มีไลเซ้นที่เป็นระดับโปรไลเซ้นเนี่ยก็บอกว่าก็กำลังดำเนินการอบรมอยู่ก็คือไปตามขั้นตอนของมันมาริโอตอนพักฤดูกาลครับพี่โยเขาก็บินกลับไปที่ยุโรปที่ยุโรปก็ไปเรียนไปเรียนเพิ่มขึ้นไปไปเรียนเพิ่มอาจจะได้ตอนนี้ถึงไม่แน่ใจว่า A ไลเซ้นเนี่ยฮะตอนนี้ที่ล่าสุดไปเรียนคือเรียน A ไลเซ้นไปเรียน A ไลเซ้นฉะนั้นมันก็ต้องใช้อีกปีนึงคือมันเรียนปีต่อปีอยู่แล้วแต่ถ้าเราคิดถึงก็เรื่องหลักสูตรยุโรปมันน่าจะเข้มข้นกว่า A ไลเซ้นยุโรปใช่ก็ไม่ธรรมดายูฟ่า A ไลเซ้นนี่ก็ถือว่าแข็งแข็งพอสมควรอายายกตัวอย่างโค้ชคนใหม่ของทางด้านเชียงใหม่ FC จุนฟุกุดะจุนฟุกุดะครับนั่นก็เอไลเซ้นแต่ยูฟ่าเอไลเซ้นนะเอาเป็นว่าถ้าเราดูชื่อชั้นของความเป็นยูฟ่าสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปแล้วเป็นเอไลเซ้นเนี่ยเอาตรงนี้ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรที่จะต้องไปกังวลหรือไปสอบถามไปจริงจังกับเรื่องนี้กับตัวของมาริโอคือนอกจากว่าดีกีคือมาริโอเองก็ไม่ได้เหมือนว่าเขาก็ไม่ได้พอใจไลเซ้นตัวเองนะเขาก็มีการบินไปเรียนอยู่เพียงแต่ว่าอย่างที่เขาบอกครับคือการเรียนไลเซ้นเนี่ยมันต้องปีต่อปีปีนี้ A เนี่ยมันจะเรียนโปรต่อไม่ได้มันก็ต้องรออีก1ปีเพื่อไปเรียนโปรไลเซ้นโหแล้วที่สำคัญนี่ถ้าเกิดเป็นโปรไลเซ้นนี่คือช่วงเวลามันต้องดูให้ดีๆนะครับเพราะว่าเวลาหายเนี่ยหายไปเป็นแบบหลายเดือนนะครับเพื่อที่จะไปฝึกเดือนต้องไปฝึกงานที่ตามสโมสรอาชีพใหญ่ๆอีกนะครับตรงเนี้ยข้างหลังนะขวัญใจผมเลยคุณพระคุณหลวงมหาโตนิพนธ์มาลานนท์ซ้ายมือก็ได้กลับมาติวได้กลับมาติวกวินเต็มๆมาอีกครั้งนึงนะโนเสียก้ามหาโตเนี่ยเป็นเพื่อนกันใน Facebook กับใครก็ตามแกจะมีประโยคอยู่ประโยคเดียวอยู่2ประโยคครับคืออะไรครับพี่โยครับคุณพระช่วยคุณพระช่วยคุณพระคุณหลวงคุณพระแกเป็นคนธรรมะธรรมโมถึงได้ฉายามหาโตเขาจะมีเหมือนว่าเป็นคีย์เวิร์ดของเขาคล้ายๆโค้ชสะสมก็มีคีย์เวิร์ดเพื่อนเพื่อนร่วมทีมธนาคารกสิกรไทยเก่าอย่างสะสมพี่เตี้ยสะสมโปรเซอร์ก็สุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดครับเอาเป็นว่าจริงๆเนี่ยงานนี้หลายๆคนก็ถามถึงกวินครับนะครับแต่ว่ากวินเจ็บไม่ได้มาเอาง่ายๆก็คือเจ็บแบบเจ็บแล้วก็แบบว่าคือไม่ได้เจ็บถึงแบบเดินได้แบบปกติอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยมาไม่ได้แต่ว่าก็มีคลิปเปิดตัวอะไรเรียบร้อยกวินก็มาถ่ายโปรโมทแล้วแต่ว่าไม่ได้มาร่วมงานเฉยๆพิชาก็ป่วยนะครับก็บอกไว้ก่อนเพราะบางคนเฮ้ยไม่เห็นบนเวทีนี่คิดว่าเฮ้ยจะมีฟ้าผ่าดีฟ้าผ่าอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันมีลูกแบบเขาเรียกโรคขี้ตกใจกันโดยเฉพาะพิชาเงี้ยเฮ้ยไปไหนนะยังอยู่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 คราวนี้มาที่เรื่องของฟีฟ่าเดย์กันหน่อยเดือนกันยายนนี้นะครับจะต้องมีการแข่งขันของทีมชาติใน International A Match หรือว่าตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะแข่งกันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนะครับในวันที่20ถึง26กันยายนครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เราทราบอยู่แล้วว่ามาเลเซียเนี่ยมาแน่ๆหนึ่งชาติแต่อีก2ชาติเนี่ยก็เพิ่งมีการประกาศนะครับก็คือประเทศทาจิกิสถานครับแล้วก็ตรินิแดดแอนด์โทเบโกเป็น2ชาติมาจาก2ทวีปเลยนะครับครับเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าเขาเลือกเนี่ยเขาจะเลือกอันดับที่ใกล้เคียงกันครับนะครับแต่ให้เหนือกว่าไทยหน่อยนึงเพื่อที่ว่า1คือโอกาสชนะมีสูง2ชนะทีมที่อันดับเหนือกว่าก็จะได้คะแนนอย่างไทยเนี่ยแรงกิ้ง111ครับดีดีแดดเนี่ย101ห่างกัน10อันดับส่วนทาจีเนี่ย108ห่างกัน3อันดับใช่ห่างกัน3อันดับส่วนมาเลเซียเนี่ยต่ำกว่าเรา147 147ครับนะก็มาเลเซียเป็นตัวแทนของอาเซียนครับทาจิกิสถานเป็นตัวแทนจากเอเชียครับแล้วก็ตรินิแดดแอนด์โทเบโกนั้นมาจากทางอเมริกาเหนือหรือว่าคอนคาเคฟเลยนะครับนี่ก็คือ3ทีมคือก่อนหน้านี้คือจริงๆเขาลุ้นกันอยู่2ทีมเพราะก่อนหน้านี้เขารู้กันอยู่แล้วว่ามาเลเซียจะมาเนื่องจากทางฝั่งมาเลเซียเขาออกข่าวมาสมาคมมาเลเซียประกาศคอนเฟิร์มเองเลยเพราะตอนแรกคิดว่าเตะหาดใหญ่ป่ะตอนแรกคิดว่าเตะสงขลาก็เตะหาดสงขลาป่ะทั้งที่สมาคมเขายังบอกว่าอย่าเพิ่งออกข่าวใช่ใจเย็นๆก่อนเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเพราะตามใดที่คุณยังไม่ได้เซ็นกันเนี่ยเดี๋ยวรอให้ออกข่าวเป็นแถลงพร้อมกันครับ
แต่ทีนี้นี่เขาชิงออกก่อนเขาใจร้อนเขาอยากมาก็ได้มาสนใจแต่ขึ้นเหนือไม่ได้ขึ้นเหนือโอเคไปเชียงใหม่นะครับสนามสมโพธิ700ปีทัวร์นาเมนต์จะเป็นการกลับมาจัดฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งแรกในรอบ3ปีใช่ไหมคืออันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเขายังไม่ได้ดำเนินการในการที่จะขอไปขอนะครับเพราะนั้นตอนนี้ยังเป็นแค่ในเหมือนกับ international A match นะครับแต่ถ้าเกิดว่าขอไปแล้วขอได้ก็จะได้ก็จะเป็นฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครับณตอนนี้ยังเป็น international A match อยู่นะครับแต่รูปแบบเหมือนกันก็แข่งน็อกเอาท์รอบรองรอบชิงแล้วก็ไปชิงที่3จับสลากเขาจะมีการแถลงข่าวแล้วก็จับสลากกันในวันนั้นครับจับปุ๊บเนี่ยประกบคู่ใครเจอใครแล้วทีมผู้ชนะเนี่ยจะไปเจอกันรอบชิงครับแล้วก็พี่ทีมแพ้ไปอยู่อันดับ3ไปชิงอันดับ3กันครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีผลก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นช่วง FIFA Day ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของการสะสมคะแนนถูกต้องของ FIFA แล้วมันก็จะมีผลต่อเรื่องของการรอบคัดเลือกของฟุตบอลโลกในครั้งต่อไปเพราะเขาจะเอา25อันดับแรก25อันดับแรกเข้ารอบคัดเลือกรอบ2ใช่นะครับไทยเนี่ยก็สมมุติถ้ารอบรองเราจับเจอทาจิแล้วเราชนะรอบชิงเจอติดแดดแล้วชนะอีกเนี่ยตรงนี้แหละคะแนนจะขึ้นเพราะเราเจอทีมที่อันดับสูงกว่าเขาค่อยเก็บสะสมแต้มค่อยๆไปประมาณนั้นนะก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยที่เอามาฝากกันในช่วงแรกก่อนนะครับกับบอลไทยอารีนาวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกนะครับในสุดสัปดาห์นี้ยังรวมถึงมาวิเคราะห์วิจารณ์ตลาดกันหน่อยการแข่งขันนัด เปิดสนามซึ่งกำลังจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้ากับผู้บรรยายของเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่พูดเหมือนสร้างงานให้พี่โอ๋ ไม่ใช่ผมดึงเรตติ้งรายการว่าจะรู้เฮ้ยเรานี่คือคนภาคนะคนภาคมันอยู่นั่งอยู่กับเรานี่ท่านจะได้ด่าถูกคนไม่ใช่ท่านจะเชื่อใครนะต้องเชื่อรายการจะได้เห็นหน้าแล้วด่าถูกคนดังนั้นใครยังไม่ได้เรียกเพื่อนมาดูไปตามเพื่อนมาดูช่วงหน้าฮะช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับมาติดตามบอลไทยอารีน่ากันต่อในช่วงที่2นะครับก่อนที่จะไปไล่เรียงโปรแกรมของฟุตบอลลีโวไทยลีกรวมถึงวิเคราะห์วิจารณ์คู่เปิดสนามเราจะมาดูภาพรวมก่อนวิเคราะห์เรื่องของภาพรวมแล้วก็รวมถึงตลาดนักเตะนะครับก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นว่าความน่าสนใจของฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้ตัวผู้เล่นที่เราเห็นแล้วมันน่าจะว้าวสร้างความน่าสนุกสร้างความเข้มข้นให้กับการแข่งขันได้เป็นแบบไหนอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับครับครับถ้าเป็นเฉลี่ยนะครับดูจากเฉลี่ยนะพวกทีมใหญ่จะเสริมกันไม่ค่อยเยอะจะเป็นหลักหน่วยจะเป็นหลักเดียวแต่ถ้าเป็นพวกทีมระดับกลางๆไล่ลงไปถึงล่างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น2หลักครับถ้าเกิดคุณดูเนี่ยทีมที่เสริมน้อยสุดก็คือบุรีรัมย์เข้าใหม่เนี่ยแค่5คนครับเป็นตัวต่างชาติละ4แต่5คนคือ5คนคุณภาพไทย1ครับแล้วก็ออกไป8คนนะครับBG นี่ก็เข้า8คนคแต่ออกไปสัก13ออกเยอะนะ BU นะครับก็คือเข้า7ออก8อันนี้สูสีแต่ก็ยังเป็นหลักเดียวอยู่นะนะเมืองทองนี่เข้า6แล้วออก13ก็คือปล่อยยืมนะครับเรียวเชียงรายนี่เข้า11ออก11อันนี้นี่คือใบบาลานซ์มากอันนี้คือเป๊ะเลยสมดุลจริงๆเลยครับหนองบัวเข้า14ออก11นะบัวเข้าเยอะมากใช่มั้ยแต่ยังมีเยอะกว่านะชลบุรีเข้า9ออก11นะครับท่าเรือเข้า6ออกไป15ปล่อยยืมแหลกร้านเลยส่วนนึงก็คือปล่อยยืมนะครับและนครราชสีมานี่เข้า16ออก13นี่คือเยอะสุดแล้วเพราะนี่คือการปฏิรูปทีมครั้งใหญ่ผ่าเลยคือแล้วประเด็นคือออกก่อนนะ13นี่คือออกไปก่อนนะ16กว่าจะมาเนี่ยแฟนๆเสียวเลยนะตอนเริ่มซ้อมช่วงแรกเนี่ยหลายคนบอกอุ้ยพอไหมคนซ้อเลยคนครบไหมครบลงทีมไหมจะแข่งเปล่าจะส่งแข่งหรือเปล่ารายชื่อเนี่ยมีครบ11คนไหมแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงเพราะมากันยกแล้วก็ยกแผงเลยขอนแก่นยูไนเต็ดนี่ก็เข้า9ออก11ก็ถือว่าสูสีนะครับส่วนทางเทโลนี่เข้า12ออก6นะครับราชบุรีเข้า7ออก9ครับพีดีประจวบนี่ก็เยอะนะเข้าถึง15
ออกไป15เหมือนกันนี่คือไม่ได้แค่เปลี่ยนยกชุดเหมือนกันเพราะว่าเปลี่ยนโค้ชไงทีมเก่าทีมใหม่โค้ชโจนี่เปลี่ยนหมดเลยแต่ว่าจริงๆโค้ชโจเคยให้สัมภาษณ์แบบว่าตัวเขาไม่ได้มีนักเตะคู่บุญนะใครก็ได้ใครก็ได้แล้วก็คือเขาจะเลือกจากความเหมาะสมอ่ะแต่ล็อตนี้เนี่ยด้วยความที่มาเปลี่ยนคือมาดูงานตั้งแต่นัดสุดท้ายของปีที่แล้วแล้วก็เลยเสริมยับเลยทีนี้ลำพูนนี่เข้า14ออก8นะครับสุโขทัยเข้า12ออก9แล้วก็ลำปางเข้า9ไม่มีออกเลยถ้าให้ดูกันจากตรงนี้เนี่ยก็คือทีมลุ้นแชมป์ไม่ต้องปรับอะไรเยอะครับนะครับใส่ตัวผู้เล่นแบบเน้นๆลงเหมือนเขามีโครงเขาอยู่แล้วนะเขาแค่ขาดอะไรอย่างบุรีรัมย์เนี่ยแน่นอนปัญหาหลักเลยคือเจ้าเช็คไม่อยู่เขาก็ต้องเติมเกมรุกซึ่งที่ได้มาเนี่ยแฟงคาตาเยด้านี่ก็เกมรุกอยู่แล้วนะฮะรวมถึงลอนธนาดุมบูย่านะฮะรวมถึงดิวที่เป็นเดดไลน์อาทิตย์บุตรจินดาที่ก็เป็นกองหน้าคนไทยเกมรุกซึ่งชัดเจนว่าเขาต้องเอามาหาตัวแทนของสุภโชคนี่แหละแต่ว่าก็โอ้โหยากนะที่จะได้เล่นสำหรับนุกอาทิตย์อีกคนนึงที่ต่างชาติแล้วดูแบบว่าฮือฮาน่ะก็คือโกลันคาวสิก็ฮือฮาดิใบแดงไปแล้วอ่ะก็5นัด3เหลือง2แดง5นัด3เหลือง2แดงสุดยอดจริงๆโกลันคาวสิครับตัวคนนี้เคยปะทะกับเนมามาแล้วอันนี้แฟงคาตาเยด้าคนนี้ก็ต้องบอกว่ารุ่นธีรธรปีนี้ก็น่าจะเป็นบทพิสูจน์เขาเต็มๆนะเพราะปีแล้วเขากลับมาเลข2ครับแต่ว่าได้ตั้งแต่ยอดเยี่ยมเลยยาคาตาเยด้าเนี่ยผมมองว่าเขามาเนี่ยก็คือพูดง่ายลีลาก็เอามาคล้ายๆกับสุภโชคเลยครับจะเป็นตัวตายตัวแทนกันเลยคือตำแหน่งริมเส้นเหมือนกันนะกองหน้านี่โจนาธานบูลกีนี่คือโอเคแต่ว่าเขาบางทีนี่คือบางทีก็ทำประตูได้แต่บางทีนะครับบทจะหายก็หายเพราะฉะนั้นเอาดุมบูย่ามากดดันหน่อยก็ถือว่าเสริมโอเคนะครับก็คือเขาเสริมแบบเน้นๆบุรีรัมย์น้อยแต่แน่นน้อยแต่แน่นน้อยแต่แน่นมาที่บีจีปทุมยูไนเต็ดกับนักเตะที่น่าสนใจก็ไล่เลียงเจ้าเทพเจริญศักดิ์วงกรเจ้าเทพนี่มาตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะเรียกว่ามารอตั้งนานแล้วนะครับพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลนี่ถือว่าเป็นทีมชาติไทยถ้าเราผมคือนี่คือบิ๊กดีลที่สุดนะครับพิธีวัฒน์มาบีจีเนี่ยครับเพราะว่าตอนไม่ได้มีข่าวแข้งพายมาเลยว่าจะมาครับอีกคนนึงไม่รู้ว่าจะได้เล่นมากน้อยแค่ไหนคือปาโลคาร์โดปาโลคาร์โดเนี่ยก็น่าผมว่าน่าจะเคสเดียวกับดูมูย่าเหมือนก็เอามาเพื่อกดดันกองหน้าบีจีอยู่แล้วว่าถ้าคุณฟอร์มหลุดฟอร์มไม่ดีเนี่ยมีตัวสแตนด์บายพร้อมจะลงแทนเสมอแล้วเขาก็มีตัวรุกนะครับอย่างลีดอโคเฮนเปิดตัวกับหนองบัวฤดูกาลที่แล้วนี่หวือหวามากนะครับแต่เปิดตัวแค่นัดเดียวแล้วก็เจ็บยาวไปเลยแต่เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยตอนซ้อมตอนอะไรดีมากดีตัวเครื่องตัวนี้อุ่นเครื่องดีมากอุ่นเครื่องดีมากใช่นะครับกาซิโอไซส์กองหลังก็โอเคเราต้องรอดูกันอีกทีนึงคือเขาก็ยังมีจังหวะที่เขาพลาดบ้างแต่มันก็ไม่เยอะมากนะครับก็ถือว่าก็อุ่นลอยรั่วได้พอสมควรอีกคนนึงเมื่อไหร่จะมาฮะอิลฮานฟานดี้ยังตอนนี้นะขาดจะมาเพราะว่าคือตอนนี้อิลฟานอิคซานมาแล้วตอนนี้ขาดอิลฮานคือตอนนี้โควต้าอาเซียนเนี่ยของ BG จะเป็นอิลฟานอิคซานแล้วก็เจสซี่เคลแลนแต่ถ้าเจสซี่เคลแลนอาจจะฟอร์มไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นมาอีกคนนึงนะฟานดี้คนนึงแล้วลูกชายฟานดี้อามาดนี่เขาดีนะเขาเล่นกันเรียกว่าไล่แต่ละตำแหน่งเลยนะไม่ทับกันแน่นอนไม่ทับอิลฮานอิลฟานนั่นเล่นกองหลังเซนเตอร์อิคซานหน้าเป้าอิคซานหน้าเป้าอิลฮานได้เล่นมิดฟิลด์เฮเบเกอร์ครับมีคนเล็กอีกไหมมีอีกไหมก็ต้องเป็นกองกลางตัวรับแล้วเล่นประตูได้อยากขาดประตูแต่คุณพ่อไปกองหน้าไม่น่าให้ลูกเล่นประตูครับนะฮะมาต่อที่ทูแบงคอกก็น่าสนใจเหมือนกันได้วินเล่นโมต้าปฏิวัติคำใหม่นิติพงษ์เสียงรานนท์ถ้าพูดถึงปฏิวัติคำใหม่ต้องพูดถึงเชียร์วัดศรีนาวงศ์ที่เข้ามาด้วยกันจากชุมประการด้วยก็เป็นดีที่น่าสนใจรวมถึงวินเล่นโมต้าวินเล่นโมต้าเนี่ยถ้าเราคิดภาพเล่นๆนะครับกองหน้าของทูแบงคอกเนี่ยเฮเบตี้วันเดอร์โมต้ามามูดนี่คือ3บวก1ครบนะฮะเท่ากับว่าโอ้โหน่ากลัวมากนะฮะครับต้องให้เล่นด้วยกันได้นะไม่ใช่มาแล้วต่างคนต่างเล่นนะเหนื่อยเลยต้องคือถ้าต่างคนต่างจ้องจะยิงประตูเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเหนื่อยครับโค้ชเหนื่อยนะคนใส่หมวกมาแค่ที่ยืนชี้นิ้วเหนื่อยเลยนะวิทมาเหนื่อยโอ้โหถ้าเกิดพบยูเอาแต่เลี้ยงกันแต่ถ้าเขาประสานงานกันได้เนี่ยระเบิดเถิดเทิงนะครับนะปาที่เมืองทองก็รอการลงสนามเฝ้าเสาของกวินธรรมสัจจานันท์นะครับรอการกลับมาคืนฟอร์มเก่งของเอกนิษฐ์ปัญญาแล้วมีอิลิกโจฮาน่านี่เป็นยังไงบ้างครับคนนี้บุ๊บว่านะครับคือเป็นตัวที่สามารถที่จะเขาเรียกเล่นริมเส้นก็ได้เล่นกองกลางก็ได้เป็นตัวที่ไปกับบอลได้ดีนะครับก็ถือว่าเล่นเขาเรียกเลี้ยงบอลติดเท้านะครับแล้วก็มีความเร็วนะครับแต่เราต้องดูว่าเขาจะปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเขาปรับตัวได้ผมว่าก็น่ากลัวนะเพราะว่าตัวจีทั้งนั้นนะเมืองทองปีนี้ครับ
คือแบบเล่นด้วยกันคือผมอ่ะถ้าชอบจริงคือผมชอบในเรื่องของระบบการเล่นของมาริโอระบบการเล่นของมาริโอปีนี้เนี่ยมันจะเล่นแล้วค่อนข้างที่จะเป็นบอลไดเรกมากขึ้นใช่ครับมันไม่มานั่งเสียเวลาต้องแตะต่อแตะติ๊กตอกกันอยู่ในแดนหลังแดนกลางไม่คือถ้าถึงเวลาที่โจมตีเร็วเนี่ยเขาจะโจมตีเร็วเลยครับแล้วปีนี้เนี่ยอดิศักดิ์ไกรสอนเขาบอกว่าเขาฟิตมากเพราะเขารู้แล้วว่าเขาเล่นเวทเยอะเกินไปทำให้เขามีปัญหาเรื่องการจับตัวเขาก็เลยเป็นลดน้ำหนักลงมาให้เหลือ72จาก75ครับแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเขาเพลียวขึ้นแล้วเขาไม่เจ็บเรื้อรังเหมือนปีที่แล้วปีแล้วเขายิงไปแค่ประตูเดียวท่านเดียวปีนี้เขาบอกเขามั่นใจว่าเขาจะกลับมาเก่งแน่นะเอาไปที่ผมขอเลือกทีมเต็งๆนะฮะเอาไปที่การท่าเรือการท่าเรือนั้นเนี่ยที่ฮือฮาล่าสุดก็คือการมาของเบนจามินเดวิสเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยคู่หูจากหนองบัวไม่ว่าจะเป็นแฮมิลตันซัวเรสหรือว่าแอตันติลาบาซี่เราก็รู้กันมาสักพักละเป็นยังไงเบนเดวิสเข้ามาเนี่ยโอ้โหคือเบนมาเนี่ยเหตุผลของเขาคือว่าเขาต้องการลงสนามเพราะฉะนั้นผมมองว่าท่าเรือเนี่ยน่าจะให้คำมั่นสัญญาเขาว่าโอกาสลงสนามต้องเป็นตัวจริงแล้วต้องได้ลงเล่นเยอะแน่ๆไม่งั้นเบนไม่มาแน่นอนนะครับแต่ว่าการเบนคล้ายๆครับผมโยกจะเล่นตรงไหนเบนจะเล่นตรงไหนคือตำแหน่งของเบนเนี่ยถ้าเขาถนัดสุดก็คือเพย์เมเกอร์แหละกองหน้าตัวต่ำนะฮะซึ่งมันเป็นตำแหน่งของเซอร์กิโอซัวเรสซึ่งตรงนี้แหละก็ต้องดูว่าถ้าเรือจะเลือกยังไงนะครับในการใช้เบนจามินเดวิดนะส่วนเอเลสดอลล็อกนะฮะก็ยังยืนคุมเกมรับนะครับขณะที่ฝั่งของชลบุรีบ้างชลบุรี FC ปีนี้พี่โอครับชลบุรีเขาคาดหวังปันมาไหนฮะเขาเสริมเก่าหมดเลยนะได้ตัวเก่ามาหลายคนเขารู้ไงเขารู้ว่าโอเคตัวที่เขามีอยู่เนี่ยดาวรุ่งเนี่ยบางทีเนี่ยโอเคละมันอาจจะได้เรื่องของกระดูกแต่กระดูกมันก็ยังไม่แข็งพอมันก็มีรุ่นพี่ประคองเพราะตอนนี้มันก็เลยมีในแต่ละตำแหน่งเนี่ยที่เข้ามาเอามาดูมาเสริมเกมรุกใช่ไหมตำแหน่งปีกมิดฟิลด์ดานิโลกองหน้าช่วยอีกคนนึงก็เล่นดีอุ่นเครื่องใช้ได้แล้วก็ยังมีสุบัญญาปุริสายมาเป็นมามิดฟิลด์มาเติมความแน่นของมิดฟิลด์กองหลังเอาเฉลิมพงษ์เกิดแก้วมาผมว่าเขาเติมแต่ละตำแหน่งนี่คือบาลานซ์นะผมเติมดีนะเพราะว่าคือปีที่แล้วหลายคนบอกโอ้มันเด็กเยอะมันไม่มีแบบตัวเก่าประคองคราวนี้ล่ะอ่ะไม่มีใช่ไหมตอนนี้มีแล้วพี่เตี้ยสะสมพวกประเสริฐแกก็เลยเอาเรียกว่าเกมไหนกองหลังดาวรุ่งอาจจะเอาไม่อยู่นะเอาความเก่ากับตันเหลิมมาช่วยใช่คราวนี้แหละคราวนี้แหละน่าจะสมดุลขึ้นขณะที่เชียงรายล่ะเชียงรายโอ้โหเชียงรายเพียบเลยนะอ่ะบิ๊กดีลเนี่ยก็น่าจะเป็นมิสเตอร์คาร์ดูโซที่คัมแบ็กกลับมาครับนะฮะรวมถึงกองกลางน่ะเสียพิธิพัฒน์ไปได้อัติคุณมีทัวมาโอเคชื่อของดีชื่อชั้นน่ะจะสู้ไม่ได้แต่ว่าฝีมือน่ะพี่โทก็เชียร์อยู่ขวัญใจผมโอ้โหแฟนคลับเลย FC อัติคุณตัวจริงเลยในโทนคุงผม FC เลยอัติคุณน่ะแล้วก็อีกคนดีโก้หลุยลานดิสก็คือตัวแทนกองหน้าแต่ว่ากองหน้าเนี่ยอย่างที่เชียงรายเล่นระบบบิวโรซิม่ามา 3-4 ปีครับเขาต้องหาวิธีใหม่ให้เจอก็หวังว่าดีโก้หลุยลานดิสจะทำได้ตรงนั้นก็จะมาประสานงานกับทางเฟลิเป้ใช่ครับนะครับเอาจริงๆเนี่ยเชียงรายก็ยังมีตัวแกนหลักๆของเขาอยู่แหละนะครับแต่ว่าสิงห์กรยังอยู่การขาดพิธีวัฒน์ไปเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าพวกจริงๆผมว่าปีนี้เขาหวังพวกตัวต่างชาติมากกว่าครับถ้าตัวต่างชาตินี่มาแล้วดีเลยไอตัวที่มันยังอยู่เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะไปได้ผมว่ามันก็ขึ้นไปถึงท็อป6ได้ครับนะครับถ้ามองกันอย่างนี้แต่ก็ต้องซื้อต่างชาติว่าต้องเป็นเกมรุกที่อย่างน้อยก็ต้องไว้ใจได้ใช่อาจจะดีเท่าบิลไม่รู้แต่ว่าก็ต้องดีอ่ะผมว่าคงไม่มีใครดีเท่าบิลหรอกใช่เอาจริงจริงเลยนะยากมากจริงเพราะครบเครื่องรอบเขาเรียกรอบจัดมากใช่ครับนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเล่นได้ดีกับเกนเตอร์ซันอ่ะโอเคครับนะก็ดีแล้วเขาประมาณนี้แล้วกันจริงๆโปรดิวเซอร์เนี่ยอยากจะให้ไปวิเคราะห์เรื่องของเต็งแชมป์เต็งอะไรแต่ว่ามันมีพิธีกรคนนึงดูเหมือนขัดใจไปโปลิสเทโลหน่อยเพราะว่าผมแถมให้อีกทีมนึงได้เลยครับโปลิสเทโลเนี่ยนะฮะดีลที่น่าสนใจก็คือผมชอบดีลของเจนพบโพขีครับเขาน่าจะได้กลับมาเรียกความมั่นใจอีกครั้งเพราะว่าเขาอยู่กับเทโรเนี่ยแล้วก็เล่นดีจนมาโน่เล่นติดทีมชาตินะไปอยู่ท่าเรืออาจจะไม่มีโอกาสเท่าไหร่ก็ได้กลับมาเทโรอีกครั้งหนึ่งคนหนึ่งวูกึนยองครับคนนี้ก็เกาหลีเป็นนักเตะที่เป็นนักเตะเอเชียที่ยิงครบ100ประตูในไทยลีกเทพที2ใช่แต่ว่าขึ้นมาเล่นกับเทโรในอุ่นเครื่องพรีซั่นเนี่ยก็ยิงทุกนัดเหมือนกันอีกคนหนึ่งฮือฮาครับโค้ชอ้นครับพี่โออ๋อโค้ชอ้นกลับมาใส่ชื่อตัวเองลงแข่งอีกครั้งอายุ13ปีครับแกเห็นโชชิโมจิกลับมาเล่นมั้งเห็นเพื่อนกลับมาเล่นมันเขี้ยวนะครับพี่โอ้นมา
แกก็บอกว่าแกใส่ชื่อมันเนี่ยไม่ได้ใส่มาเล่นๆนะฮะแกก็จะลงสนามแต่ว่าจะลงในบอลถ้วยครับแล้วก็ในวันที่จำเป็นต้องพักตัวหลักเพื่อใช้ในงานมาต่อไปเนี่ยแกก็จะลงนี่พวกไม่ป้อนบอลให้พี่อ้นอย่างเดียวเลยรวมถึงถ้ามันมีเรื่องโควิดเรื่องอาการบาดเจ็บที่แบบคาดไม่ถึงเนี่ยแกก็เดี๋ยวนั้นก็อุ่นใจว่ามีรายชื่อของแกอยู่แต่แกก็ไม่ลงตัวหลักหรอกแกบอกแกก็ขอทำหน้าที่เป็นโค้ชพิเศษพิตานเอาด้วยไหมเลขสองพีรทัศน์โอลดีอัศวพิตานโอ้เดี๋ยวมาโอ้โหนี่รวมดาราวุฒิสองโอ้รวมดาราที่เคยรีทายเลยนะคราวนี้มาพูดถึงทีมลุ้นแชมป์ฮะเอาถ้าแชมป์ไทยลีกพี่โยมองว่ากี่ทีมมีกี่ทีมครับเอางี้ถ้าเกิดว่าเต็งจ๋าๆเนี่ยนะครับก็น่าจะ2ทีมลุ้นกันบีจีบุรีรัมย์กับบีจีครับนะครับรองลงมาถ้าเกิดว่าเป็นเต็งหนึ่งก็คือผมว่าบียูนะครับแล้วก็นอกนั้นนี่ก็คือถ้าเป็นตัวสอดแทรกที่มีโอกาสนะครับก็มีอย่างเมืองทองชลบุรีท่าเรือแล้วก็ท่าเรือเชียงรายครับ4ทีมเนี้ยไม่พ้นจากไม่พ้นจาก7ทีมนี้แต่ถ้าเอาเป็นว่าท็อปทีเนี่ยถึงท็อปทีจริงๆพี่โยนะมองว่า BG บุรีรัมย์อีกทีมน่าจะ BU ประมาณนั้นนะครับมันจะออกแนวนั้นแหละเพราะว่าถ้าดูจริงๆคือการสนทับนี่เขาน่ากลัวนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ทีมที่เราบอกไว้อย่างชลบุรีเมืองทองเชียงรายก็พร้อมที่จะเขาเรียกว่าเป็นมามืดขัดขาแต่ตัดขาได้ทุกทีมเหมือนกันกับทีมใหญ่แล้วก็มีโอกาสลุ้นในฟุตบอลถ้วยถูกต้องปีนี้เนี่ยฟุตบอลถ้วยน่าจะสนุกขึ้นเพราะชลบุรีเขาประกาศชัดเจนเลยว่าขอ1ใน6ในลีกเดี๋ยวไปเอาบอลถ้วยเดี๋ยวเน้นบอลถ้วยเลยมีโอกาสไม่มีโอกาสเพราะชลบุรีนี่เฉี่ยวบอลถ้วยมา2ปีแล้ว2ปีแล้วเขาเสริมกันดีอ่ะปีนี้เขาเสริมกันดีผมว่าก็เสริมกันแล้วแบบว่าดูแล้วมันมีชาติตระกูลดูแล้วแบบมันพอฟัดพอเหวี่ยงกันครับมันไม่เหมือนกับโอ้โหเมื่อปีที่แล้วใช่ป่ะครับมันขาดมันห่างกันไปเยอะ2ปีนะปีที่ BG เป็นแชมป์ก็โอ้โหนั่นก็ทิ้งไกลเหมือนกันครับนะครับทีนี้เนี่ยความน่าสนใจอีกอย่างนึงครับโควต้า ACL ฮะตอนแรกมันจะ2บวก2แต่ปีหน้าเนี่ยมันจะ1บวก1ทีนี้เนี่ยหัวตารางมันจะขับเคี่ยวกันแบบมันมากและระวังนะครับเรื่องของโควต้า ACL ตอนนี้เนี่ยนะครับจากคะแนนที่ออกมาตอนนี้มาเลเซียแซงเราไปแล้วและตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มว่าเราอาจจะเป็น2บวก1 1บวก2 2บวก1แล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า BG ไม่เข้าชิงชนะเลิศ ACL เหนื่อยเลยนะครับครับก็หมายความว่าเราเนี่ยโดนมาเลเซียกับเวียดนามแซงแบบถาวรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังของไทยลีกเนี่ยก็คือ BG อยู่ที่ BG เลยนะฮะในที่ว่ากับจะเดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยใช่นะครับ BG ต้องควรเข้าถึงรอบไหนฮะชิงต้องชิงต้องชิงเลยเหรอใช่โอ้โหเจอคือถ้าเข้ารอบรองเนี่ยคะแนนมันจะใกล้เคียงมากๆแล้วมันมีโอกาสโดนแซงแต่ถ้าเข้าชิงเนี่ยโอเคเรายังรักษาโควต้า2บวก2ได้ไม่น่าอิชิอิอวยพรเทกุระมูรีน่าดูเลยช่วยกันหน่อยโอ้บอกให้ขอประสบความสำเร็จโชคดีในACL นะแต่ก็มีโอกาสนะเพราะว่ารอบ16ที่เจอกับคิดฉีเป็นทีมที่ดูจากฝั่งนี้น่าจะเบาที่สุดแล้วก็มีโอกาสไปอย่างน้อยถึงรอบผมว่าลุ้นได้ถึงรอบ8รอบ4อ่ะลุ้นถึงรอบอย่างน้อยเอาไปถึงรอบ4ทีมรอบรองเนี่ยมันก็ยังทำให้เรียกว่าเราไม่โดนทิ้งมากเลยไปอ่ะถูกต้องเดี๋ยวผมจะไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังแล้วผมจะกลับมาเล่าให้ฟังถ้ามีโอกาสเราขออนุญาตโฟนอินที่พี่โอได้มีโอกาสเพราะจริงๆฮ่องกงยิงช่วงนี้ไปยากนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นตอนนี้เขาไปญี่ปุ่นเพราะว่าเขาจะไปแข่งที่ญี่ปุ่นจนถึงรอบรองเลยครับครับก็คือพูดง่ายๆว่าไปแข่งกันที่ไซตามะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะวนเวียนโนเนียกันอยู่ในนั้นแหละก็8ทีมมีญี่ปุ่น5ทีมแล้วก็ฮ่องกง1เกาหลี1ไทย1ครับก็เป็น8ทีมฝั่งนี้นะฮะไปเล่นกันที่ไซตามะหมดเลยเพราะมีสนามที่เคยจัดฟุตบอลโลกอยู่แล้วครับนะครับที่ไซตามะพี่โยเดี๋ยวพี่โยทินจะไปตามติดไปที่ไซตามะใช่ส่วนผมจะติดอยู่ที่ไซตามะไซม้านั่นแหละไซม้าไซม้าไซม้าบางบัวทองไซม้านนทบุรีครับผมนะครับนะครับไอ้ไม่น่าเล่นเลยพวกนี้ขอโทษฮะไออีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับพี่โยให้พี่โยวิเคราะห์โควต้าต่างชาติที่มันส่งชื่อได้มากกว่าเดิมนะพี่ความได้เปรียบเสียเปรียบมันก็มีอยู่แล้วคือทีมที่เขาเงินหนาเขาก็มีนักเตะต่างชาติก็เต็มโควต้าไปเลย5ตัวแล้วตัวดีๆทั้งนั้นเลยก็เอามาก็คือพูดง่ายๆว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทั้งบอลถ้วยทั้งบอลลีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรความได้เปรียบเนี่ยมันมีอยู่แล้วส่วนถ้าเกิดว่าเป็นทีมกลางทีมเล็กบางทีมนี่ก็คือเขาก็เอามาตามโควต้าของเขาก็คือโอเคอาจจะสัก4คนนะครับแล้วก็อาเซียนเขาอาจจะไม่กล้าทุ่มหรืออาจจะเอาก็ได้ถูกไหมเอเชียก็หนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบมันพอมีแต่ผมว่ามันอยู่ที่คุณภาพนักเตะต่างชาติที่เขาเอามามากกว่าครับปีนี้อะไรเราจะเห็นว่าหลายๆทีมเลยนะเขาเลือกที่จะเอานักเตะต่างชาติที่ไม่เคยผ่านเล่นลีกไทยมาเลยครับอินพอร์ตมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ก็เรายังคาดเดาไม่ถูกว่านักเตะคนไหนเนี่ยจะแจ้งเกิด
ให้กับทีมไหนอันนี้มีความน่าสนใจตรงนี้หลายๆทีมอย่างท่าเรือนี่ก็เอาตัวใหม่ๆมาอย่างเนเกบาร์มานะฟานปูโต้ใช่ไหมรวมถึงเบนเดวิดนี่ก็เป็นโควต้าไทยแต่ก็เป็นหน้าใหม่นะใช่ป่ะเพราะมาจากยุโรปนะอย่างสมมติว่าถ้าสมมติว่าเป็นเดี๋ยวใครนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะนิดนึงนะอย่างบุรีรัมย์เนี่ยคาตาเยด้าเขาสิทธิ์คาตาเยด้าใช่ BG ก็กาซิโอไซส์นี่ก็หน้าใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ผมถึงบอกว่าเรายังคาดเดาอะไรกันไม่ออกหรอกว่าทีมไหนเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์จากนักเตะต่างชาติมากกว่าใครนะครับมันอยู่ที่ว่าคุณภาพที่เอามาเนี่ยมาแล้วเนี่ยมันฉีกซองแล้วเทน้ำกินได้เลยมันจิ้มถูกไหมมันดีเหมือนในคลิปที่เอเย่นส่งมาไหมเหมือนหนองบัวเห็นป่ะถ้าซื้อหวยถูกอะแฮมิลตันอะเอาตัวใหม่มาแฮมิลตันก็ดีมีดอโคเฮนก็ดีแต่ว่าดันเจ็บดันเจ็บใช่ป่ะแอตตันก็ดีนี่คือตัวใหม่ล้วนนะฮะใช่ป่ะแล้วได้ดาวซันโวเลยอะถ้าซื้อหวยถูกแบบหนองบัวผมว่าก็ทีมก็จะไปได้ไกลอะใช่ครับผมขอแบบหนองบัววันที่16นี้แล้วกันนะครับผมขอก่อนเอาเลยนะงวดนี้ผมขอดวงดีขอถูกหวยบรรยากาศจะกลับมาคึกคักเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับโควิดได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยแต่มันก็ยังขึ้นอยู่กับมาตรการของแต่ละจังหวัดใช่ไหมว่าจะเข้าได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้โดยรวมแล้วก็ 100% แล้วล่ะใช่ครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วก็คือง่ายๆก็ส่วนใหญ่ก็คือ 100% 100% นะฮะหมดแล้วถ้าเรือก็เพิ่งออกมาปอนะครับก็อยู่ที่ว่ามาตรการหน้าสนามนะครับการตรวจอุณหภูมิการล้างมือการอะไรก่อนขึ้นดูตอนนี้เนี่ยคนติดโควิดเนี่ยไม่มีใครสะดุ้งแล้วครับเผลอๆนี่นั่งคุยกันก็ไม่ได้กลัวอะไรกันมากขนาดนั้นครับเป็นเรื่องเป็นโรคประจำถิ่นประจำถ้าเราจัดแดงเดือดในประเทศไทยคนดู 30,000 อ่ะ 4-50,000 นะ 50,000 50,000ยังเรียกว่าจัดมาได้แล้วดังนั้นเนี่ยบอลไทยลีกเต็มที่ 100% ไปเถอะเต็มที่ 10,000-20,000 ก็สบายนะครับให้ดูนี่เลยนะนัดแรกเลยนะครับนะโคราชกับบุรีรัมย์เนี่ยโอ้โหสนามแตกรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูโปรแกรมของลีโวไทยลีกสัปดาห์นี้ยังรวมถึงนะครับวิเคราะห์วิจารณ์คู่เปิดสนามครับช่วงนี้พักสักครู่ครับมาติดตามบอลไทยอารีน่ากันต่อนะครับในช่วงนี้เราไปดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกแล้วก็มีวิเคราะห์วิจารณ์การแข่งขันกัน3คู่นะครับเริ่มกันที่วันนี้เลยนะครับคู่เปิดสนามครับ 19:00 นทูแบงคอกยูไนเต็ดครับเจอกับขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับวันเสาร์มี3คู่นะครับราชบุรีครับเจอเมืองทองยูไนเต็ดวันที่18:00 นะครับ18:30 นครับลำปางน้องใหม่ครับเจอกับหนองบัวพิชยา FC ครับแล้วก็19:00 นครับดาร์บี้แมตช์อีสานใต้นครราชสีมาเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับส่วนวันที่อีก3คู่นะครับมีเรียวเชียงรายเจอกับโปลิสเทโรครับสุโขทัยเจอประจวบแล้วก็การท่าเรือเจอน้องใหม่ลำพูนวอลเลย์เออร์วันเสาร์เนี่ยมีอะไรที่เหมือนกัน3คู่เลยนะครับราชบุรีใส่เสื้อแบรนด์เดียวกันกับเมืองทองครับชุดลำปางกับหนองบัวนี่ก็คือพิชยะมีพิชยะเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ครับนอกจากสิงห์มากับบุรีรัมย์ก็ดาร์บี้แมตช์อีสานมีเชื่อมโยงกันหมดมีความเชื่อมโยงหมดบุรีรัมย์แทบไม่ต้องเดินทางกลับเลยมั้งครับเพราะมาเตะฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพที่โคราชอยู่แล้วอยู่ยาวเอ้ยแต่จริงๆก็จังหวะเขาใกล้กันนะใกล้มากครับก็ประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็ถึงแล้วอ่ะใช่นะครับก็กลับไปกลับมาใหม่ก็ไม่ได้ปัญหาแต่คราวนี้เรามาวิเคราะห์คู่เปิดสนามในวันนี้19:00 นะครับคุณจะเป็นใครไปไม่ได้วิเคราะห์อ่ะต้องเป็นคู่บรรยายไม่กระดานนั้นแต่ว่าเกมนี้คือคู่นี้เพิ่งจะเจอกันมาจริงๆก็คือ3นัดเท่านั้นเองนะในลีก2นัดนะครับก็เป็นทางแบงคอกเนี่ยนะครับบุกชนะ 1-0 แล้วก็เสมอกันในบ้านแบงคอก 2-2 นี่ LF นะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นบอลถ้วยนะครับก็คือลีกซับรอบ16ทีมแบงคอกไปเยือนชนะ 3-0 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าสถิติของแบงคอกนั้นเหนือกว่าครับดีกว่านะครับถ้าเราดูจากเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วจริงๆผมก็มองว่าทางฝั่งของแบงคอกเนี่ย
มีความพร้อมมากกว่าแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทีมอะไรเยอะมากดูการเสริมทัพก็ดูแบงคอกเสริมได้ดูดันกว่าคือเสริมเข้าไปตรงจุดเสริมเข้าไปตรงจุดนะครับขณะที่ขอนแก่นเองเนี่ยโอเคละผมก็เชื่อว่าเขาเองก็เสริมมาก็ไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่9คนก็โอเคแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยแบงคอกจะมีปัญหาก็คือเรื่องของแนวรับถ้าเราสังเกตดีๆก็คือแนวรับในบางทีมันบทจะพลาดมันก็พลาดแบบไม่น่าเชื่อแล้วคุณอย่าลืมว่าตัวผู้เล่นของทางขอนแก่นเองเนี่ยนะครับก็มีตัวที่พร้อมลงโทษพวกเขาคือกิบสันเมโลถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าก็จะใช้วิธีคือเล่นตั้งรับแล้วก็รอสวนนะครับซึ่งแบงคอกเองก็คงจะรู้ละก็คงจะต้องเล่นให้ละเอียดแต่ถ้าดูจากเรื่องของเกมรุกแล้วนะผมว่าปีนี้แบงคอกน่ากลัวแล้วก็ด้วยพลังของเกมรุกนะยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าขอนแก่นทานไม่อยู่ทีนี้มันจะลงอย่างไรแต่อย่างที่ผมบอกสมมติถ้าบียูจัดเต็มเกมรุกเลยนะครับทางด้านของวันเดอร์หลุยส์เฮเบตี้วันเดอร์หลุยส์ซ้ายเฮเบตี้ขวาวินเล่นโมต้ากลางเล่นหน้าเป้านี่คือครบ3คนถ้ากับว่ากองหลังจะต้องเป็นไทยล้วนเพราะเอเวอร์ตันลงไม่ได้นะนี่แหละปัญหาอาจจะเป็นไปก็เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูแหละว่าเขาจะมีการปรับสลับกันยังไงแต่ที่แน่ๆผมก็ยังเชื่อว่าโอ้โหเกมรุกของทางฝั่งของ BU ยังมีอย่างไพทิติพันธ์พ่วงจันทร์อีกอ่ะครับที่พร้อมที่จะไปแต่เสียดายนิดนึงนะชนานันไปเจ็บครับใช่ไม่งั้นนี่ชนานันนี่อาจจะได้ลงแทนบิลเล่นโมต้าไปก่อนก็ได้ครับถูกมั้ยเจ็บ3เดือนเลยอ่ะใช่ครับเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่ด้วยพลังของเกมรุกและเล่นในบ้านเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ผมว่าขอนแก่นทานไม่อยู่แต่ก็อาจจะโดนยิงเหมือนกันสำหรับทาง BU อาจจะเช่นยิงกันเยอะ 3-1 อะไรอย่างเงี้ยแบบประมาณว่า 2-1 3-2 4-2 อะไรอย่างเงี้ยแต่น่าจะเป็น BU ที่เด็ดขาดมากกว่าถูกต้องนะครับมาต่อคู่ต่อไปครับวันเสาร์ครับนครราชสีมาเจอกับบุรีรัมย์นี่เป็นดาร์บี้แมตช์อีสานใต้ครับคู่นี้เนี่ยผลการแข่งขันไม่รู้แต่บรรยากาศสนามเนี่ยผมว่าเดือดแน่นอนครับนะฮะคนแน่นแน่นอน10นัดที่เจอกันมา10นัดล่าสุดนี่ปรากฏว่านครราชสีมาชนะนัดเดียวอีก9นัดเนี่ยบุรีรัมย์เหมาชนะแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งจะเจอกันก็คือฟุตบอล FA Cup นัดชิงFA Cup นัดชิงก็ปรากฏว่าบุรีรัมย์เนี่ยเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่อย่างเดียวแต่วันนั้นต้องชมว่าพิสารน้องแม่แก้วนี่พิสารลาดทองครับผีปลาหมึกเข้านะครับก็สามารถเซฟแล้วเซฟอีกจนในที่สุดไปต่อเวลาแล้วแพ้ไป 0-1 ใช่แต่นั้นถุงมือแกขายดีเลยโอ้โหแกเหนียวมากอ่ะคือหลายคนเชียร์ว่าถ้าเป็นจุดโทษเนี่ยเชียร์พี่สามด้วยซ้ำแต่ว่าไม่ทันโดนนิดเดียวจริงนึบจริงๆนะวันนั้นน่ะแต่ก็เป็นว่าด้วยสถิติแล้วมันก็ต้องยอมรับว่าบุรีรัมย์เหนือกว่าแล้วอย่าลืมว่าบุรีรัมย์เองก็ได้เล่นเกมจริงๆมาแล้วก็คือ Thailand Champion Cup ครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือความลงตัวเนี่ยมันลงตัวก่อนแล้วจับจังหวะมาก่อนแล้วถูกไหมและอีกอย่างนึงผมว่าโคราชอย่างที่พี่โยเอาตัวเลขมาให้ดูเปลี่ยนเยอะมากเยอะมากที่สุดในลีกแล้วก็คือ16คนแล้วรวมทีมกันผมว่ายังไม่ได้นานสักเท่าไหร่นะใช่นี่แหละคือปัญหาว่าตัวที่เอามารวมกันแล้วเนี่ยเวลาในการซ้อมมันพอหรือเปล่าครับถูกไหมกว่าที่จะให้ทุกอย่างมันลงตัวนะครับครับตั้งแต่หลังกลางหน้าไปเลยเพราะเปลี่ยนทุกตำแหน่งเลยนะครับใช่คือไม่ใช่แค่เปลี่ยนแค่ตำแหน่งเกมรุกเขาเปลี่ยนหมดเลยฮะนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องรอดูว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนสำหรับทางนครราชสีมาแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยสภาพเกมเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าบุรีรัมย์เจอใครเขาก็ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆก็คือค่อยๆประคองบอลเข้าใส่ไปมีจังหวะก็ทำหลังเขาเด่นแน่นปึกกลางเนี่ยโอเคก็ทำงานเป็นพึ่งงานไปไม่มีโกลันคาวสิทธ์ด้วยก็ไม่เป็นไรก็ยิ่งดีสบายเลยไม่ต้องห่วงใบเหลืองใบแดงสบายหน้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ด้านข้างอย่างเงี้ยนะครับคือมันโหดอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือรูปเกมก็จะเป็นบุรีรัมย์เนี่ยแหละนะครับที่มีโอกาสที่จะทำอยู่ที่ว่าจะเด็ดขาดหรือเปล่าเท่านั้นเองในจังหวัดสกอร์ครับแต่เกมแรกเนาะใช่ไหมจังหวะยังอาจจะมีติดขัดบ้างเกมแรกมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยมันมีเกรงบ้างมีอะไรบ้างแต่ที่สุดแล้วบุรีรัมย์ก็เบียดชนะอยู่ได้ดีครับมาต่ออีกหนึ่งคู่ครับวันอาทิตย์ครับ19 นาฬิกาการท่าเรือเจอกับลำพูนวอร์เรียร์ครับครับกลับมาแล้วเจ้าบ้านกับพี่โอว่าเจ้าบ้านปีนี้ท่าเรือครับดูดีขึ้นขนาดไหนครับก็โอเคนะเรื่องของการอุ่นเครื่องของพวกเขาก็ชนะรวดมาแต่ก็เจอกับทีมในไทยลีกก็แค่อย่างชลบุรีเท่านั้นเองมีลองใต้ในการลองใต้ครับถูกไหมนอกนั้นก็จะเป็นพวกT2 T3นะครับขณะเดียวกันนะครับก็ถ้าเรามองจริงๆก็คือผมก็ยังมองว่าท่าเรือเนี่ยนะครับตอนนี้เขาได้สกอตต์คูเปอร์เข้ามาเรื่องของความสมดุลของทีมเรื่องของเกมเรื่องของเขาเรียกความหวือหวามันก็อาจจะมีมากขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนักเตะเปลี่ยนโค้ดใหม่ต้องพิสูจน์ตัวเองกระตือรือร้นเอาอย่างทีละสักเผยพี่มาเอาเล่นดีอุ่นเครื่องก็ได้อยู่ต่ออย่างเงี้ยผมว่าฟุตบอลก็น่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทำงานหนักผลงานดีเนี่ย
มันก็จะมีอนาคตได้แล้วตอนนี้รวมถึงแฮมิลตันก็ยิงต่อเนื่องเหมือนกันนี่แหละนะครับที่มาตอบโจทย์ให้ท่าเรือคือแฮมิลตันสุอาเรสครับปกติเนี่ยท่าเรือเนี่ยเวลาทำเกมเนี่ยคือด้านข้างเนี่ยบางทีทำเกมลุกบึกวาบน่ากลัวแต่จบแล้วจบไม่ได้เพราะหน้าไม่คมครับสังเกตไหมตั้งแต่โบนินญามาตอนนั้นอดิศักดิ์ไกรสอนเองก็เหมือนกับว่ายังเล่นแล้วแบบมันคลิกกันไม่ลงคือหลายคนเปรียบเทียบว่าปีที่แล้วเนี่ยขนาดกองหน้าของท่าเรือไม่คมเนี่ยปากรยังได้ท็อปแอสซิสต์ของฤดูกาลแล้วถ้าปีนี้มีแฮมิลตันเนี่ยปากรนี่จะขนาดไหนนะคุณก็แล้วยังมีเนเกบาร์มาตัวมาเป็นตัวทำเกมลุกอีกนี่เป็นดาวเตะของยู20ปีทีมชาติบราซิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองมองว่าโอ้โหปีนี้เนี่ยอาวุธของท่าเรือเนี่ยมันเยอะขนาดที่ลำพูนนี่ก็เสริมเยอะนะเสริมเยอะเหมือนกันถ้าเกิดคุณดูจริงๆนี่คือลำพูนนี่ก็ไม่ใช่ทีมที่แบบว่าไก่กานะครับครับเขาเสริมนักเตะของเขาแต่ละคนนี่เอาสันติภาพลานนิยมมาตรงกลางมีบวรตาปลาเยนแลมซี่มีชัยวัฒน์บูรานครับมาเสริมด้านข้างนะครับมีทศพลลาเทศเจษฎากรขาวงามคือแต่ละคนนี้ก็ต้องบอกว่าโอเคเลยรับใช้งานเลยเพลย์เมคเกอร์อย่างโมฮัมเหม็ดออสมานนี่คนนี้นะครับคนนี้เขาบอกว่าเก่งมากคนนี้เขาบอกเก่งมากเพลย์เมคเกอร์เลยแล้วก็กองหน้าบูดินสกี้บูดินสกี้เราไม่เห็นว่าเขาดีหรือไม่ดีตัวเนี้ยปีที่แล้วไปเล่นกับมาริบอร์ในลีกสโลวีเนียแล้วเป็นดาวซันโวใช่แล้วเป็นแล้วพามาริบอร์เนี่ยได้แชมป์นะก็ถือว่าคนที่น่าสนใจผมอยากจะดูว่าทรงมันจะเหมือนเฮลี่อานิเย่หรือเปล่าเขาเป็นตัวทีมชาติเซอร์เบียนะสำหรับคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังมองว่าเฮ้ยเกมนัดแรกนะและโค้ชโอ่งพาทีมกลับมาเยือนทีมแล้วโค้ชโอ่งรู้ไส้รู้พุงท่าเรือเป็นอย่างดีรู้พวกตัวไทยนะแต่ตัวนอกอาจจะไม่ค่อยรู้แต่ตัวไทยรู้แต่ยังไงก็แล้วแต่ด้วยการที่เล่นในบ้านสนามท่าเรือเนี่ยคือมันเป็นสนามที่ค่อนข้างเล็กนะกดดันด้วยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรือเนี่ยเกมเนี่ยมันต้องเปิดเกมบุกกดดันแล้วใส่ลำพูนแน่ๆเจอโอ้โหคือถ้าเรือในบ้านแล้วประดับแป้งบอกว่าลดค่าตั๋วครับเข้าชมเขาจะอยากให้แฟนบอลมาเยอะๆแน่นอนอย่างที่พี่โยบอกครับแพทสเตเดียมแห่งนี้ทำราชสีเราสู้อย่างสิงสิงเจ้าท่าสง่าลำพองศักดิ์ศรีถ้าไม่เบรกจะเป็นท่อนแรปไปนะลองให้จบเลยก็ได้เนี่ยเวลาจะต้องเบรกพอดีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาดู M150 แชมเปี้ยนชิพลีกรองซึ่งก็จะเปิดการแข่งขันในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันวันนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปติดตามช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับมาติดตามบอลไทยอารีนาในช่วงสุดท้ายคราวนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของ M150 แชมเปี้ยนชิพหรือว่าไทยลีก2กันบ้างน่าจะเปิดฤดูกาลพร้อมกันกับไทยลีก1ก็คือวันนี้วันแรกครับวันนี้นะครับ 18:00 นครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดพบกับนครศรียูไนเต็ดน้องใหม่นะครับวันเสาร์มี4คู่ครับ 17:30 นครับอยุธยายูไนเต็ดพบกับเกษตรศาสตร์ FC ครับ 18:00 นมีชัยนาทพบกระบี่นะครับ18นาฬิกา30นาทีมีตลาดพบระยองครับแล้วก็19นาฬิกาสมุทรราชบัณฑิตครับพบแพร่นะครับวันอาทิตย์อีก4คู่ครับสุพรรณบุรีพบคัสตอมยูไนเต็ดครับอุดรธานีพบอุทัยธานีสมุทรปราการซิตี้พบนครปฐมครับแล้วปิดท้ายที่แกรนด์อนามันระนองพบเชียงใหม่ FC ครับวันนี้เราหยิบคู่วันนี้เลยเปิดสนามก็คือเชียงใหม่ยูไนเต็ดกับนครศรียูไนเต็ดมาครับไล่เรียงกันหน่อยเป็น2ทีมที่มีลุ้นเลื่อนชั้นทั้งคู่อ่ะลุ้นทั้งคู่เชียงใหม่ยูเนี่ยโค้ชปีนี้เป็นโค้ชชูนะครับชูศักดิ์ศรีภูมิครับนักเตะที่เรารู้จักกันดีแล้วที่ลงไปเล่นทีสองก็คือบิลโรซิมายังอยู่แล้วน่าจะเป็นความหวังหมู่บ้านของเชียงใหม่ยูเลยแหละน่าจะส่งลิคาโดซานโตสครับคือเล่นทีสองเดบิวยิงก็น่าจะยิงกระจายใช่ครับแต่ส่วนต่างชาติคนอื่นที่ยังอยู่ก็มีเมวินเดอรูนนะครับเอฟซันที่เป็นตัวหลักนะ ส่วนตัวไทยเขาได้ทศพรศรีเรืองครับสันเสริมลิ้มวัฒนะนันทวัฒน์สวนแก้วนี่แล้วก็ตัวต่างชาติอีกคนนึงคือยูโตโอโนะจากสุพรรณการก็ถือว่าดีของดีนะยูโตถือว่าเสริมไม่เยอะแต่ว่าเป็นทีมน้องมาทีมน้องใหม่ที่ตกชั้นลงไปเป็นทีมเดียวที่ไม่ได้มีการปล่อยนักเตะเยอะแยะถ้าเทียบกับสุพรรณบุรีกับสุพรรณการอันน่าปล่อยเยอะโครงสร้างยูเดิมนะใช่คือโครงสร้างเดิมแค่เติมส่วนที่ยังขาดไปขณะที่ทางฝั่งนครศรี
แล้วก็ต้องบอกเสริมหนักมากแล้วก็เป็นพวกตัวระดับไทยลีกนั้นเลยนะครับที่ลงไปเล่นเนี่ยอย่างต่างชาติเนี่ยอเล็กซานเดอร์คาปิโซดาแล้วก็เอวานโดเปาลิต้ากองหลังกับกองหน้าครับส่วนตัวไทยที่เราคุ้นชื่อกันเนี่ยอัปกิจดีฮอปครับจิตปัญญาทิศสุดนะฮะมีทางด้านของวีรวุฒิกาเหยมวัชระบัวทองนะฮะปวินวัฒน์บุญยงโอ้ยวัชรินทร์เนื้อพระแก้วครับว่าแนวนี้คือจะบอกว่าระดับไทยลีกทั้งนั้นครับโอ้ปวินวัฒน์เนี่ยผมยังไม่อยากจะเชื่อเลยครับนะครับว่าจะรีบลงไปนะว่าจะรีบลงไปเล่นที2แต่ก็ถือว่าแสดงว่าแผนการของนครศรียูไนเต็ดน่าสนใจถึงจะดึงนักเตะระดับไทยลีกหลายคนไปได้ครับแม้แต่ผู้รักษาประตูอย่างเจ้าจอมแล็บกับวัชระบัวทองแร็ปเปอร์ที่เป็นนักฟุตบอลด้วยแล้วก็เป็นแร็ปเปอร์ด้วยทำเพลงด้วยทำเพลงด้วยซึ่งก็นครศรีเขาประกาศชัดเจนครับเขาเสริมทัพขนาดนี้เขาประกาศว่าเงื่อนไขเดียวของพวกเขาเลยคือขึ้นชั้นเท่านั้นครับดังนั้นเนี่ยก็เกมนี้ก็จะเป็นการวัดกันระหว่างทีมที่เป็นตัวเต็งขึ้นชั้นทั้งคู่นะครับเชียงใหม่ยูก็ตั้งใจจะขึ้นชั้นให้ได้ครับนครศรีอ่ะยอร์กก็ยังทำอยู่โคตรยอร์กโคตรยอร์กครับนะฮะแต่ว่ามีวันเดเลเข้าไปช่วยไปช่วยนะวันเดเลที่คือเคยทำลำพูนเลื่อนแต่ว่าพอเลื่อนไปปุ๊บเนี่ยผมก็ให้พี่โอ่งมาทำต่อนะครับไปช่วยกันว่างงานแป๊บนึงนครศรีบอกอ่ะนั้นอยู่มาช่วยดูเรื่องของโครงสร้างภาพรวมให้หน่อยครับผมทีนี้เนี่ยมันก็เป็นการวัดกันของ2ทีมที่เป็นตัวเต็งแล้วก็มีเป้าหมายในการขึ้นชั้นทั้งคู่ครับพี่โอ่งถ้าพูดถึงความเก่าจริงๆเนี่ยเราต้องยกให้กับทางฝั่งของทีมเยือนนครศรีแต่ปัญหาเดิมๆที่เราก็คอยพร่ำบอกอยู่ก็คือว่าตัวที่มันเข้ามากันเยอะๆเนี่ยเข้ามาใหม่ๆเนี่ยตลาดรอบนี้14ผู้เล่นอ่ะมันจะผสมผสานกันได้เร็วแค่ไหนมันจะกลมกลืนกันแค่ไหนกับช่วงเวลาปรีซีซั่นที่พวกเขาเนี่ยนะครับไปเตรียมทีมกันมาถูกไหมครับก็อย่างที่บอกถ้าดูจากตัวผู้เล่นอย่างเดียวเนี่ยผมว่ายังไงนครศรีก็ไม่แพ้หรอกคือต้องบอกว่า14คนที่ย้ายเข้ามาเนี่ยผมว่าประมาณ 70% นะนี่คือตัวจริงนะตัวจริงในปีนี้เลยแต่มันจะจูนกันติดหรือยังนี่คือปัญหาครับนี่ไงนะครับและอีกอย่างนึงไอ้บอลแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสแพ้ชนะกันได้หมดจริงนะในไทยลีก2นะผมบอกได้เลยว่าปีนี้เนี่ยโคตรสูสีเลยนะไม่ใช่แค่2ทีมนะผมว่าเยอะถ้าเรานับทีมที่จะเข้าเพลย์ออฟเนี่ยเอาไปออกแค่6ไปแค่1ใน6ใช่ไหมฮะใช่ครับผมว่ามีลุ้นเป็น10อ่ะใช่ทุกทีมอ่ะผมว่ามันมีโอกาสที่แพ้ชนะกันได้หมดทีมบางทีมเนี่ยมีความเก่าก็คือเคยเล่นไทยลีก1มาแล้วแต่บางทีมเนี่ยเป็นน้องใหม่ก็จริงแต่มีการเสริมทัพกันเพียบบางทีมเน้นในเรื่องของระบบการเล่นเอาโค้ชฝีมือดีมาคุมอย่างเกษตรศาสตร์ก็มีโค้ชโย่งใช่ไหมแล้วอย่างทางความผสมมีโค้ชทองความผสมมีโค้ชทองเห็นป่ะนี่ก็เป็นทีมที่ผู้เล่นธรรมดาแต่ว่าโค้ชมีระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าปีนี้โอกาสที่พลิกแพ้พลิกชนะเนี่ยมันมีสูงมากเกมนี้มันเป็นเกมแรกด้วยนะครับระหว่างเชียงใหม่ยูกับนครศรีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าด้วยเกมแรกเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะยากสำหรับทั้งสองทีมในการที่คุณจะเอาชนะกันได้นะครับแนวโน้มในการที่จะเสมอเนี่ยผมมองว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่สุดสำหรับคู่นี้สำหรับคู่นี้นะครับเพราะว่าสำหรับทีมนครศรีเองเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีความเก่าไงครับเขาก็สามารถที่ไปกับเกมได้ประคองเกมได้มีเอวันโดไปคุกคามคู่แข่งได้ถูกไหมขณะเดียวกันไอ้ทีมเชียงใหม่ยูเนี่ยได้เปรียบอยู่แล้วเล่นในบ้านเพราะนครศรีเดินทางไกลด้วยแต่ก็อย่าลืมว่าพวกทางฝั่งนครศรีเองเนี่ยเขาก็มีลูกเก๋าแล้วก็มีลูกสดใช่ไหมที่จะมาคอยช่วยบทช่วยบีเจ้าบ้านเหรอครับพี่โออะไรนะถ้าอย่างเจ้าบ้านเหรอทางเจ้าบ้านอาวุธหลักอาวุธหลักเนี่ยคือจะเอาบิลเนี่ยเป็นตัวพักบอลเลยคุกคามเลยนะครับถ้าเกิดว่าดูจริงๆแล้วเนี่ยก็คือก็มีแค่บิลอะที่หน้าที่จะพอฝากเพราะว่าเอกนิดไม่อยู่แล้วไงอย่างปีที่แล้วยังมีเอกนิดนะกับบิลเล่นด้วยกันใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าผมมองว่านครศรีไม่แพ้แล้วกันในการบุกไปเยือนครั้งนี้แต่จะชนะหรือเปล่าก็ต้องรอดูครับครับตึงกระเตะกันวันนี้นะฮะ 18:00 นครับครับนี่ก็คือเรื่องราวของฟุตบอลไทยที่เอามาฝากกันในวันนี้กับบอลไทยอารีน่าอย่าลืมติดตามรับชมนะครับฟุตบอลไทยลีกกลับมาแล้วไทยลีก1ไทยลีก2จนกระทั่งการแข่งขันไทยลีก3ชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนอยู่จังหวัดไหนนะครับเชียร์ให้กำลังใจทีมของท่านนะครับแล้วก็มีปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่เป็นการดูฟรีแล้วนะครับก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ก็ไม่แพงนะที่ประกาศออกมาเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงถือว่าช่วยกันช่วยเหลือกันแล้วกันสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยเอาตามที่เราสามารถทำได้ตามอัตภาพนะครับวันนี้เวลาของบอลไทยอารีน่าหมดลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราสามคนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ